ิเศษเลยเหมาเลยเหมาเลยเดี๋ยวก็ถอดจิตแล้วนะขอบคุณครับแล้วจะเคลียร์ยังไงบ้างครับจะยิ้มเปล่าไอ้ดิมอ่ะสกู๊ปนะเย่นะสกู๊ปตัวเนี่ยไม่ของพี่เย่ไม่พี่เย่ตัวโอ้โหสกู๊ปได้อันนี้ติมลงแฟตใช่ไหมลงแฟตที่พี่กินได้พี่กินได้เพราะว่าเพราะเซนกินได้ปูเป็นปูนขนาดนั้นน่ะก็รู้ไงว่าจะมีเศษเอาก้อนตัวอยู่วางก่อนไม่ถึงอะไรไม่ทำอยู่อ่ะไม่ทำอยู่เยอะไงเราแม่เอาผักกันไหมเอาผักลวกเราเอากล้วยเล็กก่อนกินนิดเดียวก้อนเดียวพอค่ะหนึ่งก้อนค่ะหนึ่งก้อนคนนี้จากหนึ่งสกู๊ปก็คือกลายเป็นสกู๊ปชีวิตแล้วนะเป็นโครงเป็นกล้วยเทสเตอร์เซทันแค่นั้นพอละครับเชิญทานน้ำไหมคะน้ำของพี่กระเทียมได้ครับพี่ครับเอาหนูใส่ถุงแล้วให้หนูหิ้วได้ได้ได้อันนี้คือพี่ขอบคุณครับจากกรุงเทพเลยครับใช่แล้วผมไม่ได้อยากกินหรอกแค่กินเป็นแค่แหละ
เหนื่อยไหมฮะจากสุราษฎร์สุราษฎร์เลยเหรอครับพี่ต้องสั่งกระดิ่งจากกรุงเทพอ่ะเป่งเป่งเดินมาจากกรุงเทพรสไหนอร่อยสุดครับซุปแล้วลองชิมรสไหนอร่อยสุดครับนะครับรสสุขภูมน้ำหายไปไหนตัวถามเพื่อนหายแล้วเพื่อนหายไปไหนอ่ะเออเพื่อนหายไปไหนทั้งคนยังไม่เห็นเลยอ่ะใช่ทั้งคนแอบปล่อยมาไปแล้วสรุปพอจะกลับบ้านบุญนัทอ๋อพอดีบุญนัทอยู่รถตู้กับเซ้งวิชัยแท้ฟ้าตอนนี้พอดีกับเซ้งแล้วกลับไปแล้วเหรอเซ้งกลับไปไหนไปแล้วฮะรออยู่ฮะรออยู่ไม่ถอดแล้วเหงื่อท่วมยังเหงื่อท่วมยังเซ้นถอดได้นะลูกเหงื่อท่วมยังครับเหนื่อยไม่ท่วมครับดีอยู่ดีเขามีไอติมเขามีไอติมบอกแล้วไม่ได้อยากกินหรอกอยากกินไม่ได้แหละกินกินหมดแล้วพอแล้วพี่ไว้จัดชุดแค่ไหนคะพี่ไว้ครับใช่เดี๋ยวพี่ไว้ของพี่ไว้บัวร้อนแน่ๆเลยเนี่ยแรกเป็นสูตรเลยเป็นสูตรสูตรหนาแล้วมีกระบังลมที่แสบกระบังลมแสบขึ้นมากลัวว่าเดี๋ยวพี่ไว้เขาไม่เก็ตกันเต็มไรเวลาใส่แล้วรู้สึกว่าเป็นเบจิต้าแบบใช่ไหมครับเรื่องใหม่ตรงนี้ไหมผมเอาลูกเราไปยาวให้เขาดูแล้วเขาบอกว่าเขาจะพิจารณาให้แต่ตอนถ่ายคิวแรกไปอ่ะเขาไม่ค่อยเก็ตกับจงอยอย่างเงี้ยจงอยปล่อยหวานปล่อยหวานลูกใช่แต่ว่าทีมเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปสู้เดี๋ยวพี่ไปสู้รับปากแล้วว่าจะได้เดี๋ยวพี่ไปสู้เดี๋ยวพี่ไปสู้เดี๋ยวต้องผมแล้วต้องผมนั่นแหละสิปรากฏว่าเสยปากเสยชนะซึ่งคิวแรกที่ผมถ่ายไปปากเสยชนะแล้วเราจะได้เห็นประมาณปากเสยเนี่ยประมาณ5ซีนได้ซีนต่อเนื่องดำมุดดำไหวอย่างนั้นละซีนนั้นดำไปดำมาดำน้ำเหรอเพิ่มน้ำฮะกระโดดไหมครับกระโดดไหมกระโดดเท่าไหร่มันให้ยังไม่มีนะที่ไม่ให้โดดน้ำเออจะบดแก้ไม่แน่อะไรนะบดแก้ไม่แน่เป็นลมอะไรนะครับเป็นลมมีไหมมีใครเป็นลมใครเป็นลมผมไม่เป็นลมหลับจริงนะครับหลับจริงผมก็เคยอยู่เหมือนกันผมเคยด้วยนะครับตอนเล่นอะไรนะเล่นไฟโกมันจะมีซีนนอนในห้องบ่อยมากบางทีก็หนูเคิร์มรู้สึกว่าใกล้ละใกล้ละใกล้ละมีพี่ผมพูดคำก่อนครับโอเคไปครับถ้านานกว่านั้นนะเซนซุกไปเฝ้าไปอินแล้วมาเคิร์มยังไงแบบซีนนอนไหนนะฮะเดี๋ยวพี่เชนดูพี่เชนไม่รู้หรอกเชนไม่รู้หรอกพี่ยังไม่หมดใช่กินยังไม่หมดมองไม่ทันมองแล้วมองอย่าเลยอย่าเลยไม่ใช่ยังเพิ่งคุยกับพี่ไว้พี่ต่อว่าฉันเอาลงทั้ง5โลไม่ใช่ตัวแล้วตอนเป็นบังเอิญรักดีไปถึงหน้านะไม่ใช่ตัวนั้นหน้าตัวด้วยสิลูกออสเตรเลียใช่ไหมพี่โอเคนี่ไงยังมาบ่อยนะฮะใครมาบ่อยคือมาดีแล้วฮะมาบ่อยคือจะโดนจำพูดอะไรมาผมจำหมดนะแล้วผมก็จะแซวกันไปเรื่อยๆนะไม่มีใครพูดเลยทีนี้ไม่มีใครพูดเลยกลัวโดนแซวไม่แซวก็ได้
ว่านี้แล้วครับหลังการนะหลังการนะก็ไม่มาไปบ่อยแม่พี่โอขี่มอเตอร์ไซค์มาผมตลอดเลยจำได้จำได้แม่นเลยพี่โอขี่มอเตอร์ไซค์ผมโอ้ยอย่างเท่ผมได้พี่เจนอ่ะสองรถตามด้วยพี่โอเจนขับรถตามหมดอยากรู้พี่โอขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแบบตอนพี่โอขี่ขี่นะเพลงขึ้นมาพอดีไอ้แด้มันเป็นหนังสือเดี๋ยวมันเป็นหนังสืออย่างเท่ไปนะคือวัยเด็กผมอ่ะเป็นความใฝ่ฝันในการขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนโรงเรียนมากเลยนะแต่ไม่ได้ไงเพราะเรามีหน้าที่ขับคอเป็นประธานชมรมจักรยานก็เลยต้องปั่นจักรยานประธานถ้าเป็นเพื่อนผมในจังหวัดตราดทุกคนจะรู้ว่าเซนสุวพงศ์จะต้องขี่จักรยานไปเรียนทุกวันใช่เราไม่พอบ้านก็ขายจักรยานชมรมจักรยานตราดก็เป็นหลานประธานชมรมมันฝังใจใช่ไหมลูกมันคำคอเดี๋ยวพี่ให้ยืมขี่วันหลังแล้วเวลาแบบว่าพอได้ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมผมก็สอบพร้อมกันกับใบรถยนต์เพื่อนให้ขี่มอเตอร์ไซค์เวลาไปค่ายอาสาเซ็นขี่ให้เซ็นขี่ให้ไปเท่จริงๆวัยเด็กใฝ่ฝันมากโตมาออฟฟิศที่มอเตอร์ไซค์แทบไม่จับเลยจับจักรยานแทนร้อนใช่ไหมจับจักรยานร้อนใช่ไหมไม่แต่ช่วงเล่นฟิตเนสอ่ะผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเล่นนะใช่แต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปฟิตเนสเลยอ้าวแล้วเทรนเนอร์ล่ะคะอะไรนะครับเทรนเนอร์ค่ะมันมีเทรนเนอร์เฮ้ยแต่ละผมไม่มีเทรนเนอร์ผมไม่เคยเทรนเนอร์เล่นกับโรงพยาบาลกำกับพี่ๆเขาโรงพยาบาลกำล่าสุดก็ไม่เล่นกับนักมวยสมัยก่อนโควิดเมื่อ2ปีที่แล้วผมไม่เล่นกับนักมวยแล้วนักมวยมาอย่างนี้เลยเซนที่เซนฟอร์นักกล้ามเซนจะเป็นแบบนั้นไหมอะไรนะฮะที่ฟอร์นักกล้ามเซนจะทำแบบนั้นไหมอย่ากินหัวเห็ดอีกรอบแม่ว่าพอแล้วแต่ผมจำได้ว่าครั้งแรกยกไปแบบไปเล่นกับเขาอย่างคุณเทคนิคเขาก็ไปขอเขาเล่นด้วยไปเล่นด้วยเขาเสร็จแล้วปึ๊บเขาก็แบบเนี่ยลองยกน้ำหนักพี่ดูในมือยังยก2อัน20โลอยู่เลยหันไปที่เขา150โลไอ้เขา150โลเนี่ยไม่ใช่ข้างละไม่ใช่แบบ2อันหมดที่150โลนะฮะข้างละ150โลเป็น300โลแล้วก็ยกพี่ยกให้ดูเสร็จจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่านี่แหละผลทางสู่โอลิมปิกจริงๆอะไรนะฮะผมเล่นวันที่คาน5โลครับแล้วก็ตัวน้ำหนัก20เป็น50โล50โลแต่ว่าช่วงเนี้ยเบาลงมาเพราะว่าพอเหมือนกับว่าเล่นก่อนหน้านี้เจ็บหลังใช่ไหมครับพอเจ็บหลังหนักอ่ะมันยกหนักไม่ได้แล้วเลยไต่พยายามแบบนั้นขึ้นไปอยู่